สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel ทำกินได้อร่อยง่ายๆบายปอปลาค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำเซเลอรี่ค่ะน้ำเซเลอรี่แอปเปิ้ลเขียวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำเซเลอรี่แอปเปิ้ลเขียวกันค่ะเพราะว่าถ้าเรากินน้ำแบบเซเลอรี่นะคะเพียวๆนี่เราอาจจะรสมันอาจจะขื่นขมเกินไปอะนะคะมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดดื่มอะนั้นเราก็ต้องเติมความเปรี้ยวจากอะไรก็คือแอปเปิ้ลเขียวของเรานี่แหละค่ะแล้วก็ความเผ็ดจากขิงเพื่อที่ทำให้เราดื่มได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็เลยจะมาทำกันข้าวนี่เดี๋ยวเราลองทำกันเลยนะคะก็คือไอตัวเซเลอรี่ของเราก็คือขึ้นช่ายฝรั่งเราจะหั่นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นนะคะได้กินง่ายๆนะคะแล้วเราก็จะมีใส่เครื่องช่ายฝรั่งไปด้วยค่ะมาจะได้รสชาตินะคะบางทีเรากินผักเปล่าๆมันก็อาจจะขมนี่เราจะใส่ขิงไปนิดนึงนะคะนี่ขิงเราซอยเรียบร้อยแล้วก็ใส่นิดนึงแล้วแอปเปิ้ลเขียวนะคะอันนี้เราตักน้ำแข็งเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราปั่นเสร็จเราก็จะได้เอามาเติมมันก็จะลดมันก็จะไม่ฝืดเกินไปเนาะกินมากๆเลยค่ะเซเลอรี่บวกแอปเปิ้ลเขียวของเราว้าวหน้าตาน่ากินมากโอ้โหน่าคุ้นน่ากินมากๆเลยค่ะเซเลอรี่แอปเปิ้ลเขียวค่ะอย่าลืมไปลองทำทานกันดูนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะแล้วพบกันนะคะช่องทำกินได้อร่อยง่ายๆบายปอปลาค่ะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ